ไหนดูซิจะมีก้างอยู่ข้างในหรือเปล่าเอ่ยเหลือแต่เนื้อแดงๆแม่เนื้อสดใหม่อร่อยแน่นอนเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปันนะครับกับเกม Idol and พัฒนากองทัพมดนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการพัฒนาจำนวนประชากรของมดเพิ่มความไวในการกินอาหารอะไรแบบนี้นะครับดูสิครับผมเกมนี้นี่โอ้โหน่ารักกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้ามดที่โดดเดี่ยวอยู่ตัวเดียวตอนนี้ยิ่งเราอัปเกรดจำนวนมดนะครับสิ่งที่เรากินได้นี่ก็จะน่าสนใจมากขึ้นก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อตินะครับผมตอนนี้นี่เจ้ามดก็ค่อยๆกำลังกินคุกกี้งั้นสินะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดจำนวนมดเพิ่มเติมนิดหนึ่งป๊าบโอ้โหยิ่งอัปเกรดนี่ยิ่งใช้เงินเยอะค่อยๆแทะคุกกี้แบบอร่อยอร่อยนะแบกลงรูครับผมขยันขันแข็งดีเหลือเกินอัปเกรดจำนวนมดให้เยอะๆไปก่อนละกันนี่โอ้โห12ตัวดูสิยูเยอะเต็มไปหมดตอนนี้ก็ค่อยๆกินนะครับผมคุกกี้นี่เหลือประมาณครึ่งชิ้นกันแล้วโอ้โหเงินบานได้ครั้งละประมาณกี่เหรียญเอ่ย 3-5 เหรียญบางตัวก็เก็บมาแบบว่าชิ้นเล็กๆบางตัวแข็งแรงหน่อยก็ชิ้นใหญ่นิดหนึ่งเฮ้ยมีมดนี่มาเสิร์ฟเงินถึงตรงนี้เลยลองกดดูสิอ๋อโห291จัดไปเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหเงินบานครับผมมาตอนนี้นี่เราจะอัปเกรดสปีดของเจ้ามดเพิ่มเติมกันหน่อยเนี่ยผมการทำงานที่ว่องไวมากขึ้นโอ้โหเป็นไงสามารถเดินได้แบบรวดเร็วแล้วคราวต่อไปนี่เราจะมาอัปเกรดพลังของเจ้ามดกันนะครับเพื่อให้สามารถแบกของได้แบบมากมายมากขึ้นด้านขวาบนนี่มีการคูณเวลาสปีดด้วยงั้นเหรอจัดไปเลยครับผมคูณเงินนะครับด้านซ้ายกันด้วยตอนนี้นี่เงินคูณ2แล้วก็สปีดนี่โอ้โหเป็นมดที่ติดเทอร์โบครับผมโอ้โหไอพ่นจากตูดแม่รวดเร็วกันเลยทีเดียววิมีการเพิ่มจำนวนมด12ตัวโอ้โหจัดไปเลยครับผมดูโฆษณากันรัวๆโอ้โหมาแล้วเจ้ามดสีชมพูแม่ช่วยเหลือกันละอุ๊ยรู้สึกว่าเจ้ามดสีชมพูนี่แม่มีพลังที่มากกว่ามดสีดำนะครับสามารถแบกได้จำนวนเยอะกว่าเฮ้ยตอนนี้นี่แบบว่าโคตรสบายดูสิครับเอ้ามาช่วยงานแค่ครั้งเดียวขอกลับลังก่อนละเพื่อนไม่เป็นไรครับผมตอนนี้นี่เราจะอัปเกรด power เพิ่มนี่กำลังที่มากขึ้นทำให้มดสามารถแบกได้แบบว่าชิ้นใหญ่ขึ้นครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมไหมล่ะหมดแล้วคุกกี้ชิ้นนี้กลับลังกันเถอะเพื่อนชิ้นต่อไปที่จะกินคืออะไรโอ้โหคูณ3ไปสิโอ้โหอะไรวะเนี่ยคราวนี้นะครับเป็นการกินแบงค์แบบนี้เฮ้ยแกเป็นมดนะไม่ใช่ปลวกมากินกระดาษอะไรแบบนี้ได้ไงสำหรับตอนนี้นี่เราขอทำการเพิ่มจำนวนของมดกันหน่อยดีกว่าปั๊บ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 เป็นไงได้มา17ตัวครับผมตอนนี้นะครับเราจะทำการเพิ่มสปีดแล้วกันพวกแกต้องทำงานให้ไวขึ้นนะเพื่อนโอ้โหเดินลงรูอย่างว่องไวเงินคูณ2กันแล้วแล้วก็ตอนนี้นี่ปั๊บ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 โอ้โหเพิ่มจำนวนมดมาช่วยงานอีกนิดนึงดีกว่ามาแล้วเพื่อนเจ้ามดสีชมพูช่วยกันหน่อยเอาละโอ้โหทำไมมันแบบว่าทำงานได้รวดเร็วขนาดนี้แป๊บๆนะครับได้เงินเป็นพันจากนั้นก็อัปเกรดพลังเพิ่มครับผมโอ้โหเป็นเลเวล3กันแล้วมดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง19ตัวมาเลยตอนนี้นี่แบกแบบว่าได้เยอะมากมายเอาละค่อยๆลงรูเรียบร้อยครับผมแบงค์ดอลลาร์ก็ได้ถูกกินจนหมดเกลี้ยง870โอ้โหอย่างเยอะคราวนี้ครับผมเป็นโดนัทแม่เปลือกนอกนี่กรุบกรอบเอาออกก่อนละกัน แม่คราวนี้นะครับผมจะบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับลังตรงนี้เลยขนแบบว่าสบายๆมีคนเอาเงินมาให้งั้นเหรอไหนดูซิ870จัดไปเลยครับผมโอ้โหเงินกระจายมาตอนนี้ก็อัปเกรด power เพิ่มเจ้ามดของเรานี่กำลังแบบว่ากินได้แบบเยอะแยะกันเลยทีเดียวโอ้โหแบกจำนวนมหาศาลลงลู่ตุ้มตุ้มโอ้โหดูเงินอัปเกรดสปีดเพิ่มครับผมการทำงานที่รวดเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนี่จากนั้นก็จำนวนมดเพิ่มเติม20ตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะคูณเงินให้แบบว่าคูณ2ละกันไหนดูซิเงินนี่โอ้โหเป็นร้อยม
แม่แป๊บแป๊บนี่แบบว่า300 400กว่าเราจะมาเพิ่มจำนวนของมดอีกนิดนึงไม่นิดแหละ2ตัวไปเลยตอนนี้ก็แบบว่ายิ่งมีมดเยอะยิ่งทำงานได้แบบว่าว่องไวนะครับเพิ่มสปีดคูณ2ดีไหมโอ้โหกระจายไปเลยแบบนี้สำหรับตอนนี้นี่เราจะเพิ่มจำนวนมดอีกนิดนึงสปีดด้วยโอ้โหเราจะสังเกตได้ว่าโดนัทชิ้นนี้นี่เหมือนกับกำลังจะละลายหายไปนะครับประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้สุดยอดไปเลยไหมล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บตังค์ให้ได้สัก 4,000 เพื่ออัปเกรดพละกำลังกันต่อแป๊บๆนี่ได้เป็นพันครับผมเก็บเร็วๆหน่อยเพื่อนนั่นแหละลู่ลู่ปั๊บปั๊บปั๊บ 1,100 นี่ก็คือการทำงานที่เป็นระบบของพวกมดนะครับเอาอาหารเข้าลังไปแจกจ่ายให้กับประชากรทั้งหลายอุ้ยเงินคูณ2หายไปแล้วเสียดายจริงๆตอนนี้นี่เราจะทำยังไงกันต่อดีรอคอยไปก่อนนะครับง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 ับนี่จำนวนมดประมาณ24ตัวนี่ถือว่าทำงานได้แบบเพียงพอเอ้ยใกล้จะหายไปหมดแล้วมานั่นแหละค่อยๆกินเซตนี้นี่จะพอหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยน่าจะหมดเกลี้ยงโอ้โหหมดพอดีครับผมนั่นแหละลงรูมาเลยสุดยอดงวดนี้ได้1,300ครับผมคราวต่อไปก็โอ้โหเป็นแตงโมแม่ของหวานแบบนี้นี่พวกมดชอบเหลือเกินเราจะต้องเก็บตังค์ให้ได้ 4,700 อย่างที่บอกกันไปโอ้โหขนาดเปลือกนี่ยังจะเอาไปกินอีกงั้นหรอโอ้โหแบกแบบว่าโคตรจะเยอะเอาละ 4,700 อัปเกรดพลังเพิ่มแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะเก็บเงินกันไว้ก่อนเพื่ออัปเกรดประชากรของเจ้ามดให้มันมากมายมากกว่านี้คราวนี้นะครับเราจะเรียกมด20ตัวมาช่วยงานกันหน่อยเอาละมาแล้วเจ้ามดสีชมพูโอ้โหทำไมมันแบบพลังโคตรเยอะดูสิโอ้โหกินแบบว่าแทบจะหายไปหมดเกลี้ยงแสดงว่าพลังของเจ้าพวกนี้นี่โอ้โหแบกแบบว่าขึ้นหลังได้หลายชิ้นจริงๆโอ้โหเงิน 2,800 มีตัวเอาเงินมาให้อีกแล้วดูสิ 1,300 จัดไปเลยเอาละ 4,200 ครับผมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเพิ่มจำนวนมดเยอะๆนี่30ตัวโอ้โหเดินมาแบบว่าเป็นขบวนครับผมคราวนี้นี่แบบว่าอะไรก็สามารถผ่านได้แบบรัวๆเราจะสังเกตได้ว่าด้านบนนี่จะมีคำว่า Next World นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตรงไหนอีกค่อยมาลุ้นกันโอ้โห 2,700 ยอดเยี่ยมเอาละโอ้โหไส้กรอกครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มสปีดให้มันแบบว่าเยอะๆแต่ก่อนอื่นคูณเงิน2กันก่อนเพิ่มสปีดปั๊บ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 โอ้โหสปีดเยอะๆนี่แหละเป็นไงเล่าคราวนี้นี่แบบว่าเดินรัวเดินไวแล้วก็กินได้อย่างรวดเร็วโอ้โหแบกได้สูงปั๊บ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 รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเราจะอัปเกรดสปีดเพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงโอ้ยสองทีการทำงานที่ว่องไวนี่ก็โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีจำนวนมดที่มากมายมากขึ้นแล้วแป๊บแป๊บนี่ไส้กรอกเหลือชิ้นเท่านี้แล้วกินก็รั่วๆปั๊บ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  1,000 กว่าเดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดจำนวนมดเพิ่มแต่ก่อนอื่นนี่รอมันกินกันไปก่อนนะเพลิดเพลินจริงๆกับการเห็นเจ้ามดค่อยๆขนอาหารแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเจอมดมาเป็นฝูงแบบนี้นี่น่าจะขนลุกน่าดูโอ้โห 2,900 นั่นแหละโอ้โหดูมันออกจากรูน่ากลัวไหมล่ะเพื่อน ขยันหน่อยเพื่อนใกล้จะหมดแล้วนั่นแหละเซตนี้นี่น่าจะกินจนเกลี้ยงทำหน้าที่ได้แบบว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินเจ้าพวกนี้เย้ 4,100 ครับผมเอาละตอนนี้ก็โอ้โหเจ้าปลาไหนดูสิจะมีก้างอยู่ข้างในหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหถลุงหนังเหลือแต่เนื้อแดงแดงแน่เนื้อสดใหม่อร่อยแน่นอนตอนนี้นี่เราจะเพิ่มจำนวนประชากรดีไหมโอ้โหด้านในนี่เจอก้างครับผมขุดเนื้อไปก่อนสุดยอดเยอะแยะจริงๆโอ้โหน่ากลัวผมอัพพลังหน่อยสุดยอดสามารถแบกเนื้อปลาได้แบบว่ามากมายมากขึ้นมีคนเอาเงินมาให้อีกแล้วโอ้โห 4,100 จัดไปสิโอเค 4,900 ไม่รู้เหมือนกันว่าก้างปลานี่เจ้ามดจะกินหรือเปล่านะดูเหมือนว่าจะกินแต่เนื้อสำหรับก้างปลาก็ไว้เหมือนเดิมโอ้โหเนื้อสดใหม่นี่แบกลงไปเลยเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะรวดเร็วครับผมแทบไม่ต้องคูณสปีดกันไปเลยเอาละคราวนี้นี่น่าจะเป็นการขนส่งครั้งสุดท้ายเพิ่งจะเคยเห็นเจ้ามดกินเหลือก็คราวนี้แหละก้างปลาไม่เอางั้นสินะดูสิโอ้โหยอดเยี่ยมโอ้โหบ้าไปแล้วคราวนี้นี่เฮ้ยแฮะปีกเครื่องบินแม่อะไรวะเนี่ยแป๊บๆปีกหาย
เอาละคูณ2แล้วก็คูณ2สปีดด้วยดีกว่าตอนนี้โอ้โหสปีดเพิ่มขึ้นแล้วเป็นไงไม่เหลือแม้แต่ซากดูสิครับโอ้โหเศษๆอะไรก็เอามาหมดนั่นแหละยอดเยี่ยมโอ้โหเป็นฮอตดอกคราวนี้มีเงินขนาดนี้นี่เราควรจะเพิ่มจำนวนของมดเยอะๆไปเลยปราบมาอีก10ตัวโอ้โหจาก30เป็น40ตัวสุดยอดจริงๆครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่กินกระจายลงมาเลยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดพลังเพิ่มแล้วกันสปีดนี่ไว้ก่อนนะครับมด33ตัวมาช่วยหน่อยแล้วกันมาแล้วเพื่อนโอ้โหโคตรจะเยอะแม่ฮอตดอกเท่านี้นี่น่าจะไม่พอกินนั่นแหละค่อยๆขนโอ้โหขนไวกว่าเยอะแล้วก็กินได้แบบว่ายอดเยี่ยมจริงๆอัพสปีดเออหลายๆขั้นไปเลยนี่สปีดบูสต์เพิ่มเติมพุ่งอย่างไวมีตัวเอาเงินมาให้อีกแล้ว 8,200 โอ้โหยังเยอะตอนนี้นี่รีบๆถล่มเจ้าฮอตดอกชิ้นนี้ให้หมดเกลี้ยงได้ไหมแม่ชิ้นใหญ่กินนานจริงๆเออเร็วๆๆใกล้จะหมดแล้วโอ้โหไม่ผิดหวังทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหน้องไก่ครับผมคราวนี้นี่น่าจะเหลือกระดูกไว้เหมือนเดิมเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่เนื้อนี่ท่าทางจะแน่นน่าดูนั่นแหละลุมกินอย่างอร่อยอร่อยเพิ่มพลังปั๊บความแข็งแกร่งแล้วก็สปีดปุ๊บโอ้โหคราวนี้ดิกินได้นานขึ้นอู้พลังของเจ้ามดเหนียวผมเป็นไงแม่แบกได้แบบว่าขึ้นหลังเป็นร้อยชิ้นโอ้โหแป๊บๆเหลือแต่กระดูกแน่นอนแบบนี้เฮ้ยทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหอย่างเร็วสุดยอดไปเลยรีบไปเลยแล้วกันเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใบไม้งั้นเหรอโอ้โหทำไมเราต้องมาแทะใบไม้แบบนี้ไม่ใช่มดแดงนะเพื่อนตอนนี้นี่เราก็ใกล้จะออกจากป่าแล้วนั่นแหละกลับเข้ามาสุดยอดครับผมไปต่อเฮ้ยกลับมาเป็นคุกกี้กันอีกแล้วเป็นคุกกี้ที่เราเคยกินไปแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้นี่เราก็จะเพิ่มจำนวนของเจ้ามดเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็สปีดเพิ่มที่1โอ้โหจากตอนแรกที่มีตัวเดียวพัฒนามาได้ขนาดนี้เลยตอนนี้นี่เฮ้ยปลดล็อกโลกใหม่เรียบร้อยอ๋อไปในป่าครับผมเฮ้ยในป่าก็เป็นโลกแบบนี้ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยกลับมาเป็นมดตัวเดียว ไม่ปะโถเอ้ยต้องมาเพิ่มจำนวนประชากรใหม่อีกแล้วนะครับเราต้องใช้เงินแก้ปัญหา โอเคครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทำคลิปต่อไปนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะครับผม